10ปี YouTube Thailand ในงานมีอะไรบรรยากาศเป็นยังไงเราจะเจอใครบ้างเดี๋ยวตามกันไปดูเลยครับงานนี้จัดขึ้นปลายเดือนพฤษภาคมที่ M-Sphere ครับผมกับคุณกล้วยเนี่ยก็เดินทางมาจากอุดรธานีเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะไม่ผิดหวังจริงๆครับงานใหญ่มากงานนี้เราได้อัปเดตข้อมูลต่างๆใหม่ๆของ YouTube เยอะแยะเลยครับรวมถึงได้เจอเพื่อนๆเหล่าคนดังในวงการได้เจอใครบ้างเดี๋ยวผมพาไปพูดคุยสักหน่อยนึงแล้วกันนะทุกคนครับตอนนี้มาถึงหน้างานแล้วนะครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเจอคนดังหลายคนเลยใครดูหนังจีนนะครับครับพี่ครับต้องข้าพ่อข้าจะข้าพ่อเจ้าด้วยทรงเทียนบริสุทธิ์อันตายของเจ้าเฮียเฟิร์สเฮียเฟิร์สนะครับตัวเฮียของเราถูกมาได้ไงไม่รู้อ่ะญี่ปุ่นถอยๆครับโรจิเซนเซ่ยูราจิบูสวัสดีครับได้เจอกันแล้วได้เจอกันแล้วครับวันนี้มาจากอุดรเลยมาจากอุดรเลยได้เจอกันสักทีครับในงานมาฝากมั้ยอยากกินแหนมเหรอเดี๋ยวตามมากินที่อุดรครับได้เลยแล้วเราก็เจอคนดังอีกช่องนึงครับอากิสวัสดีค่ะเย่เย่เห็นกันแต่ในคลิปในช็อตเพิ่งเจอตัวจริงครับเย่มีลองฟอร์มแล้วนะตอนนี้ขยันอัพลองฟอร์มแล้วค่ะตามไปดูกันครับเย่งานนี้ครับสาย DIY ก็มาครับนี่คุณเฉียนครับสวัสดีครับผมไม่ค่อยได้เจอตัวจริงกันมางานนี้ได้เจอกันเลยไม่ค่อยได้เจอตัวจริงกันจริงฝากช่องคุณเสียด้วยนะครับครับผมสวัสดีนะครับใครชอบ DIY แมคานิกอิเล็กทรอนิกส์ของเล่นมาดูช่องนี้ครับนี่เป็นทีวีฝากช่องฝากตามนะครับมีลูกมีหลานให้ดูได้คอนเทนต์ดีครับเป็นมิตรกับเด็กครับใช่ๆๆเจอคนดังอีกคนแล้วอ่ะคนที่ผมติดตามอยู่อ่ะคุณบีมครับบีมเต็มแต่ก็มันสวยจริงๆเลยเนี่ยผมไปเที่ยวญี่ปุ่นตามรอยด้วยแหละจริงๆไปไหนมาจริงไปแต่ไปโอซาก้ามาอุ๊ยสนุกมั้ยคะสนุกครับสนุกมากขอบคุณนะครับฝากติดตามดีๆนะทุกคนครับในงานเวิร์คช็อปวันที่2นะนี่ครับที่ผมกับคุณแม่ยูทูบเบอร์แบบน่ารักมากนะครับช่องอะไรนะคุณแม่เจ๊แดงใจแสวงค่ะครีเอเตอร์สูงวัยที่ทำช่องแบบตัดต่อดีมากๆแล้วก็อยู่กับช่องกุ๊กกี้รันค่ะกุ๊กกี้รันทำอะไรอ่ะไลฟ์สไตล์พัฒนาชุมชนนะคะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับช่องเกมอีก2ช่องนะครับแนะนำช่องด้วยเควินช่องมอสแอนด์แพ็คครับผมเป็นเกมคอนโซลนะครับใครชอบเกมคอนโซลรีวิวแบบลึกๆอุปกรณ์เกมช่องนี้เลยครับแล้วก็โยโล่จากช่องโยโล่ครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับเจออีกคนครับน้องผมม่วงลืมช่องตัวเองอ่ะมิกิมิซาสกิค่ะช่องไลฟ์สไตล์ไลฟ์ไปเรื่อยๆสไตล์ไม่เลือกไม่ใช่เราเล่นแล้วก็มีแต่อะไรที่แบบมึนๆค่ะฝากช่องน้องด้วยนะครับเป็นคนที่เรียบร้อยลืมไปบอกฟังสุภาพเรียบร้อยกินน้อยน่ารักนะคะเรียบร้อยนะโอเคยังมีเหล่าคนดังอีกหลายคนนะครับที่มาร่วมงานนี้แต่ผมบอกเลยครับผมสัมภาษณ์ไม่หมดจริงๆและคอนเทนต์ในการเวิร์กช็อปให้ครีเอเตอร์เนี่ยก็น่าสนใจมากๆครับมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆแล้วก็แนวทางกำลังใจให้กับครีเอเตอร์ทุกคนครับผมอยากให้ฟังข้อความบางช่วงตอนจากคุณอังนะครับผมบอกว่าเฮ้ยคุณไม่จำเป็นต้องลงคอนเทนต์ทุกวันคุณไม่จำเป็นต้องลงคอนเทนต์ทุกอาทิตย์ก็ได้ถ้าคุณไม่ไหวแต่ผมแค่บอกว่าอย่าหยุดอย่าไปหยุดทำคอนเทนต์นะครับค่อยๆทำยังไงปีนี้ผมมาแล้วก็ขอเซ็นอวยพรวันเกิดให้กับ10ปี YouTube Thailand สักหน่อยนะครับและนี่ก็คืองาน10ปี YouTube Thailand นะครับที่ผมพาไปดูทั้งหมดก็คือทุกคนที่มาร่วมงานนะครับที่เราเจอจริงๆมีมากกว่านี้นะแล้วก็บรรยากาศงานทั้งหมดเลยนะใครพลาดปีนี้เดี๋ยวลองดูกิจกรรมดีๆปีหน้านะครับจาก YouTube Thailand นะปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้หน้ามีอีกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาข้อมูลมาฝากเนาะจะได้มีคนมาร่วมกันงานกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกดติดตามช่องบานาน่าไดอารี่คนนี้ด้วยนะตอนนี้แสนกว่าซับแล้วอยากได้200,000แล้วเดี๋ยวมีอะไรนะครับในการร่วมในงานนี้นะมีอัปเดตข้อมูลใหม่ๆเยอะเลยใครที่กำลังทำอยู่ผมอยู่เดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังอีกทีนะวันนี้ก่อนครับบ๊ายบาย